โอเคเอามาดูอดีตเรื่องราวของการแปลอักษรที่เกิดการคัดเคลื่อนกันไปเพื่อการแปลอักษรนะคะนานมากแล้วเอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยก็คือมันก็เป็นความเข้าใจผิดทั้งสองฝ่ายแล้วก็ลงตามที่เข้าใจคือตอนแรกเราก็เห็นก็มันก็คิดว่าเป็นเราอะไรเงี้ยก็เลยลงแล้วพอเราเห็นพี่ก้อยลงเราก็เอ๊ะแต่มันก็เหมือนพี่ก้อยนะอะไรเงี้ยก็เลยลงไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอเฉลยก่อนว่าเอ้ยจริงใช่หรือเปล่าจริงจริงเราทราบมาก่อนครับเพราะเขาแปลอักษรเป็นรูปเราตอนนี้ไม่ทราบค่ะแต่ว่ามีคนแบบมีคนส่งมาให้เยอะมีคนแท็กมาอะไรอย่างเงี้ยมาดีก็สงสัยเหมือนกันอาจจะเป็นพี่ก้อยอย่างเงี้ยหรอก็คือตอนแรกไม่ได้คิดค่ะแต่หมายถึงว่าพอเห็นเขาลงรูปเราก็เลยกลับไปย้อนหนูอีกรอบมันก็มีส่วนคล้ายค่ะก็เลยเอ๊ะหรือใช่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนทั้งพี่ตูนทั้งการก็ยืนยันว่าเป็นทั้งก้อยเป็นทั้งเราอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันออกมายืนยันกันนะมันดูเหมือนนะคะแต่ว่ามันคือมันเหมือนด้วยความที่ภาพมันแบบมันก็ดูคล้ายอะคือบางคนก็ดูคล้ายแล้วภาพมันไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นคิดว่ามันจะเป็นดราม่าขนาดนี้ไหมคะจริงๆมันก็ไม่ได้ดราม่านะคะแต่ว่าถามแบบนี้ก็อาจจะดราม่าได้จริงๆก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นดราม่าแล้วเชื่อว่าพี่ๆเขาก็คงเข้าใจแหละเพราะว่าทุกคนก็เจตนาดีหมดทุกคนก็แค่อยากขอบคุณเด็กๆจากสวนกุหลาบไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีซึ่งมีการตีกันใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนคลับอ๋ออันนั้นไม่ทราบค่ะไม่ได้อ่านแต่ว่าเห็นแค่คอมเมนต์บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรแบบรุนแรงขนาดนั้นนะไม่ได้มีใครแบบเถียงอะไรแบบต่อว่าอะไรกันนะเท่าที่เห็นนะคือมาดีเห็นรูปว่าพี่ก้อยลงก่อนแล้วเราไม่ลงว่ายังไงไม่ใช่ค่ะลงตั้งแต่ตอนเย็นแล้วค่ะก็เห็นแล้วไม่ลงแล้วก็ตอนเห็นแล้วก็เหมือนมีคนมาส่งให้ทีว่าเอ้ยแต่พี่ก้อยก็ลงอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะหรือว่าเป็นพี่ก้อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามเช็คถามแบบเพื่อนที่แบบมีรุ่นน้องที่สวนอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละเรื่องนี้มันก็จบลงไปมันยังไม่เคยเกิดเรื่องเลยค่ะยังทำไม่เป็นเรื่องเลยค่ะจริงๆกับคลิปหวานๆค่ะล่าสุดที่ล่าสุดค่ะเป็นไงคะไปเที่ยวบ้านกันนานแล้วเป็นคลิปที่ดองไว้ประมาณ 2-3 เดือนได้เพราะว่าเหมือนมันตัดไม่ลงตัวสักทีจริงๆแบบถ่ายหลายพาร์ทแยกกันแล้วก็ค่อยเอามารวมกันเอามาตัดต่อรวมกันเงี้ยค่ะก็เลยเพิ่งลงใส่ชุดว่ายน้ำใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้เห็นเยอะมันก็ปกติก็เล่นน้ำมาให้ใส่ผ้าถุงลงน้ำก็ตลกอยู่แต่เหมือนพี่การบอกว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่จะให้ใส่ชุดว่ายน้ำเขาก็พูดแบบนั้นแหละยังไงยังไงเดี๋ยวเราก็หาวิธีของเราอ่ะไม่หรอกก็เป็นเรื่องปกติเขาก็จะชอบมีแหละชอบแซวอะไรเงี้ยจริงๆมันคือการสั่งห้ามแบบเลยไหมไม่ได้สั่งห้ามค่ะแต่เราก็จะถามเขาอยู่แล้วเราก็จะแบบว่าเฮ้ยแบบนี้ได้ไหมแบบนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบไหนที่เขาพอใจจริงๆหนูว่าแค่ถามเขาก็พอใจแล้วที่เราแบบเราถามเขาจริงๆก็อยากใส่อะไรก็ไม่ว่าแล้วทุกครั้งที่จะใส่ต้องแบบขอเขาจริงๆไม่ได้ใส่บ่อยค่ะจริงๆใส่น้อยมากว่ายน้ำที่บ้านพี่การนี่ก็เคยว่ายครั้งเดียวนั่นแหละไม่ได้แบบเป็นคนเล่นน้ำบ่อยอะไรอยู่แล้วอย่างในคลิปนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดพร้อมก็เก็บของไปอยู่ด้วยกันเลยเขาก็พูดแบบนั้นมันก็เหมือนคนจีบกันน่ะแบบว่าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมีแนวโน้มไหมคะแบบนี้คบใครมันก็ต้องอยากให้มีแนวโน้มอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องรอให้เวลาพิสูจน์ว่าสุดท้ายเราจะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าให้เขาเยอะเขาย้อนกลับไปที่เรื่องภาพนิดนึงแฟนคลับก็แบบคอมเมนต์ว่าแบบอยากจะให้เราเป็นสะพายแบบสวนกุหลาบเรียวหลายคนก็ดีใจค่ะก็ดีใจที่แบบว่าเหมือนคนยอมรับเราคนก็ชื่นชอบในคู่เราเยอะค่ะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะก็ต้องรอดูเวลาก่อนเพราะอันนี้ยังไม่ถึงปีเลยบางทีเราก็ต้องแบบรู้จักกันให้มันดีกว่านี้ต้องแบบใช้เวลาพิสูจน์ดูว่าเอ้ยเราสองคนสามารถอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าเหอะอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงที่แฟนคลับเชียร์ต้องรอเชียร์ก็ดีใจค่ะก็ดีใจแต่ก็พยายามไม่เอามากดดันเพราะรู้สึกว่าเราก็ต้องคิดด้วยตัวเองเราก็ต้องสบายใจที่จะอยู่ตรงที่ที่เราอยู่ด้วยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ